ครับผมวันนี้ผมมาพูดถึงความทรงจำในอดีตเกี่ยวกับการใช้ปิ๊กนะครับปิ๊กที่อยู่ในมือผมนี้ก็คือจิมดัลล็อปบิ๊กสวัปปี้ 3.0 มิลนะครับ3มิลโหนหนามากๆเลยที่สุดของที่สุดแล้วเรื่องความหนาของปิ๊กนะครับเจ้าสีม่วงตัวนี้ผมว่าเพื่อนน่าจะรู้จักกันดีนะน่าจะเป็นรุ่นสร้างชื่อรุ่นหนึ่งของจิมดัลล็อปนะครับ จริงๆเนี่ยผมใช้เจ้าตัวนี้มาเนี่ยจะโอ้โหตั้งแต่ช่วงฝึกกีตาร์แรกๆผมจะใช้ปิ๊กยี่ห้อนี้ตัวนี้เบอร์นี้ตลอดเลยนะครับจริงๆมันก็มีหลายไซส์นะครับถ้าจำไม่ผิดมันจะมีไซส์ที่เล็กกว่านี้ก็มีนะฮะแล้วก็จะเป็น 2.0 1.0 ก็มีแต่ตัวนี้เป็น 3.0 ไซส์โตสุดนะครับทรงหยดน้ำผมใช้มาน่าจะประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่ผมฝึกกีตาร์หนักๆเมื่อก่อนนะครับสมัยเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ก็เพราะว่าตอนนั้นจะไปหัดสายปั่นอย่างเดียวไงจะปั่นสปีดปิ๊กกิ้งอย่างเดียวเมื่อก่อนก็คือก็เคยศึกษาจากตำรามาใช่ไหมว่าเวลาจะเล่นโซโล่เร็วๆเนี่ยจะต้องใช้ปิ๊กหนาๆใช่ไหมก็เลยไปสอบแสวงหามาแล้วก็เฮ้ยรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆปิ๊กหนาๆนี่มันทำให้เราดีดได้เร็วขึ้นจริงๆนะครับในช่วงนั้นแต่ผมก็ทิ้งมันไว้ในกล่องเก็บปิ๊กของผมผมอยากจะบอกว่าผมมีปิ๊กประมาณน่าจะเกือบ200อันนะฮะก็ไม่ได้ใช้มันหลังๆมาเพื่อนจะเห็นผมเล่นแต่ปิ๊กบางๆประมาณ 0.5 0.6 ถูกไหมฮะไม่ว่าผมจะปั่นเร็วหรือว่าจะเล่นลักษณะไหนก็ตามเนี่ยผมก็จะเอาปิ๊กบางๆมาเล่นนะครับวันนี้เหลือไปเห็นก็เลยนำเรื่องราวเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วก็เขาเรียกว่าอาจจะแฝงแง่คิดให้ลองเอากลับไปประยุกต์กับการเล่นของตัวเองดูนะครับมาพูดถึงคุณสมบัติของมันก่อนนะอันนี้อาจจะพูดยาวในคลิปนี้นะครับคุณสมบัติของมันก็มันจะเป็นเนื้อพลาสติกแข็งผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเนื้อไนลอนหรือว่าเนื้ออะไรยังไงนะแต่มันไม่ใช่ไนลอนสิพูดผิดผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงแต่มันแข็งคือลักษณะของปิ๊กเนี่ยมันจะมีอย่างนี้ปิ๊กแข็งกับปิ๊กเขาเรียกว่ายังไงปิ๊กนุ่มหรือเปล่ายังไงคือถ้าเป็นเนื้อไนลอนเนี่ยบางทีมันจะงอต่อให้มันหนาก็จริงแต่มันจะจับแล้วมันจะงอบิดงอได้ถูกไหมครับแต่ตัวนี้มันจะบิดงอไม่ได้มันจะแข็งโป๊กเลยเอาง่ายๆว่ามันแข็งมันแล้วก็เรียบแข็งมันแล้วก็เรียบออกลื่นๆหน่อยผมก็เลยคิดว่ามันตรงปลายเนี่ยมันจะทำสโลปจะชันลงมาหน่อยแล้วก็ด้วยความที่ผิวสัมผัสมันคมเวลากัดปิ๊กกัดอะไรมันก็จะกัดได้ง่ายขึ้นเวลาปั่นมันก็จะลื่นไหลมากขึ้นนะครับผิวมันจะมันจะลื่นเวลาเราปั่นเร็วๆนี่นะฮะแต่ด้วยความหนาของมัน 3.0 เนี่ยเขาก็เลยทำเป็นรอยบุ๋มตรงกลางนะฮะรอยบุ๋มตรงกลางขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราปลายนิ้วโป้งของเราเนี่ยกับนิ้วชี้จับได้พอดีเพราะว่าคนที่เล่นปิ๊กหนาๆเนี่ยจะสังเกตว่าคนที่เล่นปิ๊กหนาจะทำปิ๊กหลุดมือบ่อยอันนี้ผมกำลังพูดถึงมือใหม่นะคือปิ๊กบางเนี่ยเวลาเราดีดมันจะมีการอ่อนตัวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะทดแรงเรามันจะทดแรงเราแต่ไอ้เจ้าปิ๊กหนาๆเนี่ยเราจะต้องสะบัดอย่างเดียวคือง่ายๆว่ามันไม่อ่อนตัวเอาง่ายๆมันไม่อ่อนตัวมันจะไม่เหมือนปิ๊กบางดังนั้นก็มือใหม่จับเนี่ยผมเห็นเพื่อนผมหลายๆคนลองไปใช้ดูก็ว่าไม่เกิน4ห้องฮะไม่เกิน4ห้องหลุดไม่ใช่ว่าเล่นหลุดคีย์นะคือปิ๊กหลุดมือไปเลยดังนั้นก็วันนี้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยที่ตัวเองฝึกวันละ8ชั่วโมงวันละ10ชั่วโมงในสมัยก่อนนะก็เลยเห็นปิ๊กตัวนี้เอามาเล่าให้เพื่อนฟังเดี๋ยวลองโซโล่ให้ดูสักนิดนึงก่อนดีกว่าว่าโทนซาวด์เป็นยังไงThank you.
ที่ซาวกีตาร์อาจจะไม่ค่อยได้นิดนึงนะครับคือที่สังเกตสังเกตเห็นอาจจะเป็นเพี้ยนนิดนึงเพราะสายมันเริ่มจะเก่าแล้วนะก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่จะเริ่มจะใช้ปิกหนาๆเนี่ยผมก็แนะนำให้เป็นตัวนี้ลองดูปิกหนาๆสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่อาจจะผ่านสเต็ปการโซโล่มาสักพักนึงอาจจะลองปั่นสปีดปิกกิ้งปั่นอะไรเงี้ยลองเอาเจ้าจิมดันล็อกบิ๊กสตรอบบี้ตัวเนี้ยไปลองดู 3.0 มิลราคาผมไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วถ้าในกรุงเทพน่าจะประมาณ40ประมาณนี้ประมาณ40บวกลบนิดหน่อยแต่ในต่างจังหวัดบางทีอาจจะบวกราคาเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับก็ลองฝากไว้แล้วกันครับสำหรับแง่คิดสำหรับความทรงจำที่ผมเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการใช้ปิกในอดีตของผมแล้วก็เผื่อเพื่อนๆอยากจะลองเอามาลองใช้งานดูจิมนาล็อกปิกซาบี้ครับผมลองดู